ครับและเช้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆบ้านวัดพรกำลังจะไปโรงเรียนด้วยความหวังบ้านวัดพรได้ส่งน้องๆเข้าโรงเรียนตามวัยที่ถึงเกณฑ์โดยจะมีพี่เลี้ยงคอยเป็นผู้รับส่งดูแลอย่างใกล้ชิดเขาเหล่านี้พ่อแม่อยู่ในเรือนจำแต่บ้านวัดพรได้ให้ความรักความอบอุ่นให้ความสนใจและอนาคตให้แก่เขามาร่วมสร้างโอกาสดีๆให้แก่สังคมร่วมกันกับบ้านวัดพร